ใหญ่ทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูน้ำพริกพม่ามาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ถั่วลิสงลอกเปลือกกระเทียมจีนซอยแผ่นหอมแดงซอยลงเจียวตามลำดับจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กะปิและน้ำมะขามเปียกผัดจนกะปิละลายปิดไฟตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ค่ะใส่ถั่วลิสงกระเทียมเจียวและหอมแดงเจียวที่เตรียมไว้ลงในครกตามด้วยพริกขี้หนูแห้งทอดโขลกให้เข้ากันปรุงรสด้วยส่วนผสมกะปิที่เตรียมไว้น้ำปลาและน้ำตาลปี๊บโขลกผสมให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยกระเทียมเจียวแผ่นหอมแดงเจียวและผักชีรับประทานคู่กับผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูน้ำพริกพม่า